สวัสดีครับวันนี้เป็น Facebook Live ในรูปแบบใหม่ครับซึ่งมีคลิปหรือว่ามีจอคอมพิวเตอร์อยู่ข้างๆด้วยครับอันนี้เป็น wide screen ด้วยนะทำอยู่ตั้งนานมีหลานๆช่วยทำให้เนี่ยครับหวังว่าจะประสบความสำเร็จนะครับถ้าเกิดท่านดูแล้วมีข้อสงสัยยังไงก็บอกได้นะครับวันนี้คุณสุเทพท่านพูดถึงเรื่องของการคุ้มครองพุทธศาสนาแสดงว่าท่านคงจะหาเรื่องพูดไม่ได้แล้วล่ะครับก็เลยหาเรียงเรื่องปลีกย่อยอะไรต่างมาพูดจริงๆแล้วเรื่องนี้ในทุกรัฐธรรมนูญก็มีเรื่องราวอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าขันนะเล็กน้อยนะครับตรงที่ว่าทุกวันนี้นี่เราดูการบริหารประเทศของเรานั้นเนี่ยนะครับเราคุ้มครองพระพุทธศาสนาจริงหรือเปล่านะครับพุทธศาสนานี่ถูกย่ำยีอย่างไรนี่มีการคุ้มครองกันจริงไหมนะครับท่านสุเทพยังพูดถึงเรื่องว่าพวกท่านนี่ไปบวชนะที่ทางใต้ที่สวนโมกเนี่ยครับท่านก็พูดสดิบดีเนี่ยครับแต่ในแง่นึงเนี่ยครับท่านไปบวชนิพพายหรือเปล่าบวชสร้างภาพหรือเปล่าบวชแล้วก็ยังกลับมายุ่งเกี่ยวหรือสร้างอะไรต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นั้นสมควรหรือไม่นะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ควรจะพิจารณาเนี่ยครับในรัฐธรรมนูญที่คุณสุเทพท่านพูดถึงนะท่านพูดถึงเรื่องว่ารัฐนะพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทฟังดูแล้วแปลกดีนะครับรัฐพึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเถรวาทแล้วมหานิกายล่ะครับแล้ววัชรยานล่ะครับในแต่ละมหานิกายก็ยังมีแยกออกไปอีกนะเถรวาทก็ยังมีแยกย่อยออกไปอีกเป็นนิกายย่อยๆต่างๆนี่เราจะส่งเสริมพุทธศาสนาเถรวาทอย่างเดียวเอาละจีนนิกายนะครับอย่างนี้นี่จะส่งเสริมศาสนาหรือเป็นการสร้างปัญหาให้กับพุทธศาสนากันแน่นะครับจริงๆแล้วคนไทยเรามีประมาณ 90% เนี่ยครับเป็นชาวไทยพุทธนะครับเราก็บอกได้นะครับศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่มุมมองนะครับในประเทศมุสลิมก็เขียนไว้อย่างนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปบีทาศาสนาอื่นคนไทยเราไม่มีนิสัยอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับจะไปเขียนหรือไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งแต่ที่บอกว่าจะสนับสนุนเฉพาะพุทธศาสนาเถรวาทสงสัยรัฐธรรมนูญนี้ต้องกลับไปแก้ใหม่นะครับเขียนมาได้อย่างไรนะครับอีกอย่างนึงนะครับอีกอย่างนึงที่ท่านสุเทพพูดถึงเรื่องตัวการป้องกันให้มีการบ่อนทำลายศาสนาป้องกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยเป็นของใหม่ที่อื่นไม่มีเขียนไว้ปาโทก็แค่ประโยคสั้นๆแค่นี้เนี่ยนะครับบอกที่อื่นไม่ได้เขียนไว้นะแต่นี้โดยเนื้อหาแล้วกันนะครับในเนื้อหานะก็คือว่าไอ้การป้องกันการบ่อนทำลายศาสนานั้นเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับนะปรากฏว่ามีการบ่อนทำลายศาสนาครับนะมหาเถรสมาคมของเราเนี่ยครับก็ได้รับการรับรองทั่วไปนะฮะที่เคารพของพระทั่วประเทศเราเนี่ยนะครับทั้งสองนิกายนะครับนะปรากฏว่าตอนนี้มีพระรูปนะมีอดีตพระซึ่งเราออกมาอยู่พรรคการเมืองแล้วเนี่ยครับอีกคนหนึ่งแล้วก็มีคฤหัสถ์อีกคนหนึ่ง3คนนะครับที่ออกมานะขย่มเถรสมาคมนะอย่างนี้นะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับหรือว่าไปหาพระผู้ใหญ่ก็มีคนถืออาวุธคุ้มครองไปด้วยอย่างนี้ภาพอย่างนี้ไม่รู้เกิดขึ้นได้อย่างไรเหมือนกันอย่างนี้แหละครับเป็นการป้องกันการบ่อนทำลายศาสนานะครับนะอย่างกรณีตั้งสังฆราชเนี่ยครับเราก็มี เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นที่แข่งใจของชาวพุทธเป็นอย่างมากนะและคนเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญที่ออกมาแล้วเป็นผลดีต่อพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าออกมาแบบนี้นั้นพุทธศาสนาเราจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่หรือศาสนาอื่นจะได้รับการคุ้มครองหรือไม่นี่คือเรื่องที่ต้องมาคุยกันนะครับแต่โดยสรุปแล้วนะครับคุณสุเทพท่านคงจะหาประเด็นมาคุยไม่ได้แล้วเนี่ยครับก็เหลือประเด็นปลีกย่อยนี้มาคุยในรายการที่จะสนับสนุนรัฐธรรมนูญนะครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นโดยสรุปก็คือว่ารัฐธรรมนูญนี้เขียนผิดครับนะฮะที่บอกว่าจะส่งเสริมเฉพาะพุทธศาสนาเถรวาทไม่รู้เขียนไปได้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ในกระจายทุกท่านก็มีเสรีภาพในการที่จะพิจารณาเองแล้วกันนะครับว่าเราจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญวันนี้ผมคงขออนุญาตที่จะกราบเรียนท่านเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรก็ช่วยกันคิดแล้วกันนะครับขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับ